ดีค่ะสวัสดีชาวเอเชียนฮีโร่ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะไซพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศกันค่ะเพราะว่าเราอยู่กันที่นี่เลยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะสภากาชาดไทยจนวันนี้นะคะนั่นคือวันพ่อแห่งชาตินั่นเองค่ะและเราค่ะก็ไม่ได้มาคนเดียวนะเพราะว่าเราอยู่กับกลุ่มแฟนคลับของเจ้าชาย4มิติค่ะนั่นคือหนุ่มคิมฮยองจุงนั่นเองค่ะวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างตามสายเข้าไปข้างในกันเลยค่ะค่ะซายอยู่กับแฟนคลับของหนุ่มคิมฮยอนจุงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกับเขากันเลยดีกว่าอ่ะตอนนี้ค่ะอยู่กับตัวแทนของหนุ่มคิมฮยอนจุงแล้วนะคะสำหรับวันนี้มาทำอะไรกันบ้างคะพี่ต้อยก็มีแจกเสื้อแล้วก็บริจาคเลือดค่ะทำความดีให้พ่อหลวงของเราค่ะแล้วก็ส่งใจไปให้คิมฮยอนจุงค่ะวันนี้ก็เป็นวันพ่อใช่ไหมคะเราก็เลยมาทำความดีเพื่อพ่อกันค่ะ oh my God, และสำหรับนี้ค่ะก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ก่อให้เกิดขึ้นในหนึ่งมิชชั่นนี้นะคะต้องถามพี่ต้อยดีกว่าว่าอันนี้คือกิจกรรมอะไรคะพี่ต้อยร้องเพลงถวายพระพรค่ะเพลงอะไรคะพี่ต้อยต้นไม้ของพ่อค่ะสังเกตได้จากข้างหลังนะแต่ละคนนี่คือแบบว่าเต็มที่ในการร้องเพลงมากๆเลยน่ารักมากค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะที่เหล่าแฟนคลับคิมฮยอนจุงได้ทำให้ในวันพ่อปีนี้ขอบคุณหลังจากที่เรานะคะลงทะเบียนแล้วร้องเพลงถวายพระพรแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรากำลังจะทำอยู่นะคะนั่นคืออะไรคะพี่ต้อยลงนามถวายพระพรค่ะแล้วก็ลงนามถวายพระพรนี้เราทำเพื่อวันพ่อวันพ่อของแห่งชาติวันพ่อแห่งชาติค่ะพ่อหลวงของเราค่ะอยากให้พูดถึงสำหรับทุกคนเลยค่ะว่าให้มาทำความดีเพื่อพ่อหลวงของเรากันพ่อหลวงของเรามีองค์เดียวเราก็ทำเพื่อพ่อของเรานะคะวันพ่อทำอะไรเพื่อพ่อบ้างค่ะสำหรับการลงนามครั้งนี้ค่ะจะนำสมุดไปวางไว้ที่ไหนคะพี่ต้อยที่ศิริราชค่ะจะไปฝากมอบให้ท่านค่ะอยู่กับอีกหนึ่งสมาชิกนะคะของบ้านคิมฮยอนจุงนั่นเองค่ะนั่นคือพี่มีโซค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปคุยกันพี่มีโซตัวเย็นมากอันนี้เป็นครั้งแรกของการบริจาคเลือดหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกค่ะกลัวไหมทำไมถึงกลัวคะพี่มีโซกลัวไหมกลัวค่ะอยากทำความดีค่ะเพื่อพ่อของเราแล้วก็มีกิจกรรมดีๆให้กับบ้านคิมฮยอนจุงไทยแลนด์เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าหลังจากที่พี่มีโซนะคะบริจาคเลือดเสร็จแล้วเขายังจะตัวสั่นขนาดนี้เปล่าขอบคุณค่ะพี่มีโซพี่มีโชว์ออกมาแล้วนะคะถามความรู้สึกดีกว่ารู้สึกไงบ้างเคยร้องไฮไฟกับจุงไหมคะตื่นเต้นก่อนที่จะได้จับพอจับแล้วก็โอเคปลื้มอะทำความดีให้พ่อแล้วก็ทำความดีให้กับหนุ่มคิมฮยอนจุงด้วยใช่ไหมคะยังไงก็อยากให้เชิญชวนทุกคนค่ะมาบริจาคเลือดกันค่ะมาบริจาคเถอะค่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไม่เจ็บอย่างที่กลัวมาบริจาคกันเยอะๆค่ะตอนนี้กำลังขาดเลือดค่ะขอบคุณค่ะพี่มีโชอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นการเติมพลังให้เหล่าแฟนคลับค่ะที่หลังได้จากบริจาคเลือดมาแล้วนะคะนั่นคือกิจกรรมอะไรคะจับรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมวันนี้ค่ะมีของรางวัลแล้วนะคะทางชินวิทยาลัยของเราค่ะก็ขอร่วมด้วยนะคะพี่ต้อยเป็นการนำเสื้อนะคะ V-Sweet 16ค่ะมาร่วมด้วยบนหวานน่ารักน่ารักมอบให้พี่ต้อยเลยโอเคตอนนี้ค่ะได้เวลาจับฉลากนะคะพี่ต้อยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าแต่ละคนเขาจะได้อะไรกลับบ้านไปบ้างค่ะสำหรับบรรยากาศข้างหลังของเรา2คนนะคะตอนนี้เราแฟนคลับค่ะเขากำลังจับฉลากอย่างสนุกสนานเลยตอนนี้ก็เลยขออนุญาตดึงตัวพี่ต้อยนะคะมาร่วมพูดคุยกับเรากันดีกว่าค่ะพูดถึงกิจกรรมนี้โดยรวมดีกว่าพี่ต้อยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเราแฟนคลับที่มาทำกิจกรรมวันนี้คิดว่าแฮปปี้นะคะมีความสุขมากค่ะอบอุ่นได้พูดคุยพบปะสังสรรค์กันด้วยและอีกหนึ่งอย่างค่ะถ้าเกิดคิมฮยอนจุงเนี่ยเขาเห็นว่าเราทำความดีตรงนี้อยากพูดอะไรกับเขาคะพี่ต้อยก็อยากบอกว่าพวกเราแฟนคลับคิมฮยอนจุงที่อยู่ประเทศไทยนะคะก็จะทำดีเพื่อคิมฮยอนจุงแล้วก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปค่ะเหมือนการทำความดีครั้งนี้นะคะเราทำความดีถวายในหลวงนะคะอยากให้คิมฮยอนจุงมีส่วนร่วมในการทำความดีครั้งนี้ด้วยใช่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้อยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะเหล่าแฟนคลับของหนุ่มคิมยอนจุงนะคะคงมีความสุขมากๆนะคะรวมไปถึงยังได้บุญด้วยค่ะกับการบริจาคโลหิตครั้งนี้ค่ะสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อยากให้เรานะคะไปเก็บภาพบรรยากาศความทรงจำแล้วก็สามารถส่งเรื่องราวมาได้เลยค่ะที่นี่เลย facebook.com/asianheroweek ค่ะวันนี้หมดเวลาของซายแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ